็นหนี้ต้องมีวันจบสนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สำนักข่าวไทยพับลิก้าพอดแคสต์นะคะวันนี้เรายังอยู่กับโครงการร่วมมือกับธนาคารประเทศไทยเป็นหนี้ต้องมีวันจบค่ะดิฉันณภาสมศิษย์รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เราเจอคนจริงเสียงจริงเนาะคุณฉัตรบดินทร์สร้อยแก้วนะคะเขาเป็นผู้ตรวจสอบอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยทำไมต้องเลือกคุณฉัตรบดินทร์ต้องคุยกับคุณฉัตรบดินทร์เพราะว่าคุณฉัตรบดินทร์เนี่ยเป็นด่านหน้าเลยนะคะในการที่จะให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องหนี้แก้หนี้อย่างไรแก้ไม่สำเร็จแล้วเข้ามาหาเราเนี่ย1213ของธนาคารประเทศไทยเนี่ยมีเคสอะไรแล้วก็ทำให้ความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอื้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเรียกว่าน้องต้นเนาะครับผมต้นเวลาที่เราเจอคนที่มีปัญหาในเรื่องของปัญหาหนี้เนี่ยค่ะปัญหามันมีหลากหลายมากอยากให้ต้นเล่าให้ฟังบ้างแยกแยะไปเลยก็ได้ค่ะว่าปัญหายากง่ายเนี่ยเป็นอย่างไรครับก็ในส่วนที่ผมทำเนี่ยจะเป็นโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนนะครับคือโครงการนี้เราจะให้คำปรึกษาลูกหนี้ทั้งประชาชนรายย่อยและธุรกิจ SME นะครับลูกหนี้ที่สมัครเข้าโครงการมาเนี่ยก็จะมีปัญหามีแนวทางที่ต้องการให้ทำธปท.ช่วยเหลือเนี่ยทั้งหลากหลายด้วยกันหลักๆเนี่ยก็จะเป็นหนี้บัตรเครดิตซะเยอะนะครับสำหรับประชาชนรายย่อยส่วนของธุรกิจ SME เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจที่เขามีหลักประกันเป็นที่ดินหรือว่ามีโรงงานต่างๆเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันของประชาชนเนี่ยถ้าดูในภาพรวมตั้งแต่ปี64ที่ผ่านมาที่สมัครเข้าโครงการมาเป็นเกือบหมื่นคนแล้วเหมือนกันนะครับหลักๆเนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดซะมากกว่าที่บางคนเข้าใจว่าเป็นหนี้เนี่ยถ้าไม่จ่ายต้องติดคุกไหมเป็นหนี้เนี่ยถ้าเป็นหนี้เนี่ยเราไม่มีจริงๆต้องทำยังไงการติดต่อแบงค์ทำได้ยากเหลือเกินบางทีเจรจาแบงค์ไม่ช่วยแบงค์ไม่มีนโยบายช่วยเหลือต่างๆเนี่ยคือเราก็ต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าโดยหลักการเนี่ยแบงค์ชาติสนับสนุนให้สถาบันเงินการเงินต่างๆเนี่ยเข้าช่วยเหลือลูกหนี้ตั้งแต่ช่วงที่เขายังไม่เป็นหนี้เสียเลยเป็นหนี้เสียหรือบังคับคดีคือเราสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกับลูกหนี้ได้ทุกช่วงเวลาเนาะเพราะว่าเราถือว่าลูกหนี้ที่เข้าโครงการนะครับเขามีเจตนาที่ดีในการจ่ายหนี้เนาะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องว่าควรจะเตรียมตัวข้อมูลยังไงเตรียมแนวทางการเจรจากับแบงก์ยังไงบ้างอันนี้อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคสู่ความเข้าใจผิดหลายๆอย่างอ่ะอันนึงที่เห็นบ่อยๆก็คือเขาก็จะมองว่าการที่ตอนนี้เขาจ่ายขั้นต่ำมาเรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะอยากแก้ไขเฉพาะหนี้ที่แบบจ่ายไม่ได้เท่านั้นแต่จริงๆโครงการหมอหนี้เนี่ยเราจะดูหนี้ทั้งหมดที่เป็นทั้งในระบบหรือนอกระบบด้วยคือการแก้หนี้ครับมันต้องดูในภาพรวมทั้งหมดเนาะเราจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันอาจจะกระทบกับตัวภาพรวมได้แม้ว่าตัวที่จ่ายขั้นต่ำเราเห็นว่าเออเราจ่ายปกติได้อยู่แต่ถ้าดูในภาพรวมที่ผ่านมาเขาจ่ายขั้นต่ำมาเป็นแบบ 2-3 ปีแล้วเนี่ยเงินต้นไม่หมดสักทีเป็นหนี้ระยะยาวต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นปัญหาทำให้เขาไม่สามารถจ่ายหนี้ตัวอื่นได้เหมือนกันแล้วก็จะแนะนำเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับการปรับโครงสร้างหนี้ทำยังไงบ้างนะครับเงื่อนไขต่างๆที่แบงก์พอจะรับได้เนาะบางทีลูกหนี้เข้าไปแบบไม่รู้ข้อมูลไม่มีอะไรเลยเดินอยู่ๆไปถามแบงก์ว่าไม่ไหวแล้วขอให้ช่วยหน่อยเนี่ยแบงก์อาจจะแบบงงๆหน่อยว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านไหนยังไงบ้างของหมอหนี้เนี่ยของที่ผมทำอยู่เนี่ยก็จะแนะนำเนาะว่าเราสามารถขอลดดอกเบี้ยได้นะสามารถยืดระยะเวลาในการจ่ายหนี้ได้มันก็จะทำให้ภาระต่อเดือนของเขาลดลงหลักๆที่ตอนนี้เริ่มจะเห็นกันเยอะก็คือว่ามันก็จะมีบางเพจนะใน Facebook หรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยพยายามที่อาจจะบอกลูกหนี้ว่าเอ้ยคุณเป็นหนี้ก็ไม่ต้องจ่ายหรอกไม่ติดคุกคุณเต็มที่ก็โดนฟ้องเสียประวัติไปอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยจริงๆมันไม่ได้มีผลแค่เรื่องการเงินอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่ก็คือของการฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะตัวลูกหนี้เขาจะเสียทั้งเงินเสียเวลาเสียเครดิตด้วยเนาะของมอนี่เราก็เลยพยายามที่จะเหมือนกับเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างตัวเจ้าหนี้กับลูกหนี้ให้มีโอกาสได้คุยกันได้คุยกับคนที่มีปัญหาจริงๆนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะแบงค์ทำไมไม่ช่วยเลยเนี่ยพอเราถามไปถามมาเนี่ยเราก็จะพบว่าเอ๊ะเขาไม่ได้คุยกับตัวแบงค์นี่เขาไปคุยกับคนทวงหนี้คนทวงหนี้เขาก็มีหน้าที่ทวงหนี้เต็มอย่างเดียวนะครับคือพอถามขอความช่วยเหลืออะไรไปเขาก็บอกไม่มีไม่ช่วยเนี่ยอันเนี้ยก็จะเราก็จะพยายามแนะนำให้เขาไปคุยกับตัวแบงค์จริงๆโทรหา call center ไปเลยครับว่าเนี่ยตอนนี้ไม่ไหวจริงๆพิสูจน์ได้เนี่ยที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยเราจ่ายขั้นต่ำมาตลอดเราเป็นลูกหนี้ชั้นดีของคุณนะตอนนี้เราไม่ไหวจริงๆแล้วอยากให้ช่วยซ
ึ่งที่ผ่านมาจากการสอบถามแบงก์ต่างๆก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องแค่พิสูจน์ให้เขาเห็นจริงว่าเราไม่ไหวจริงๆเนาะค่ะก็เตรียมข้อมูลทําสัญญาอะไรใหม่ก็ว่าไปอย่างที่บอกตอนแรกครับว่าลูกหนี้ที่เข้าโครงการหมอหนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขามีความตั้งใจดีไม่ต้องการหนีหนี้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่รู้วิธีการแนวทางในการคุยแค่นั้นเองเมื่อกี้บอกว่าตั้งแต่ปี64มาเนี่ยมีลูกหนี้ที่เป็นบัตรเครดิตเพิ่มเป็นจำนวนเป็นหมื่นนี่มันสถานการณ์มันเกิดจากอะไรคะอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่อาจจะง่ายขึ้นด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้กฎหมายก็ยังไม่ได้กําหนดว่ามีบัตรเครดิตได้เท่านั้นกี่ใบยังไงนะตอนนี้คือคนก็สมัครได้เยอะพอสมัครได้เยอะด้วยโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเอื้อให้เขาแบบเอาเงินในอนาคตมาใช้ก่อนพอก่อนหน้านี้เขาประเมินแล้วว่าเขาว่าไหวใช่ไหมเราเขามีเงินเดือนมีรายได้ปกติครับพี่เขาก็สามารถจ่ายได้แต่ทีเนี้ยพอมันเป็นช่วงโควิดเนี่ยหลายๆคนได้รับผลกระทบเนาะไม่สามารถจ่ายได้ตามการวางแผนขั้นต้นของเขาอะครับพอได้รับกระทบตรงเนี้ยมันก็เลยแบบเป็นลูกโซ่เลยจ่ายใบหนึ่งไม่ได้ก็ไปกดอีกใบหนึ่งมาจ่ายวนกันอยู่อย่างเงี้ยเป็น5-6 ใบนี่มันก็ไม่หมดสักทียิ่งหนักสุดก็คือว่าไปเอานอกระบบมาจ่ายในระบบอีกอันนี้ก็จะยิ่งหนักเลยคือหลักการในการแก้หนี้ถ้าสำหรับตัวนี้เองเนี่ยเราก็พยายามแนะนําแหละว่าการจะหาแหล่งทุนมาปิดหนี้เดิมเนี่ยควรจะไปดูแหล่งทุนที่เบี้ยต่ํากว่าบางทีเขาไม่รู้อะเขาคิดเอาแค่ว่าอยากรวมหนี้อยากแก้หนี้เร็วๆเขามีหนี้บัตรเครดิตซึ่งอัตราดอกเบี้ยปกติตอนนี้คือ16%ต่อปีนะคคร่ัะบไปกู้นอกระบบบัตร120ต่อปีเนี่ยเพื่อมาปิดหลายๆตัวเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาก็จะแบบจ่ายหนี้ได้ทีทางเดียวไม่ต้องลําบากอะไรเงี้ยแต่เราลืมดูไปว่าอัตราดอกเบี้ยมันเยอะกว่าเดิมก็จะทําให้เขาไม่สามารถจบหนี้ได้นะครับก็เป็นปัญหาเรื้อรังส่วนใหญ่คนที่เข้าโครงการหมอนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของบัตรเครดิตซะเป็นส่วนใหญ่เหรอคะถ้าเป็นรายย่อยส่วนใหญ่จะมีอย่างน้อยก็ติ่งบัตรเครดิตสักใบหนึ่งแล้วก็จะเป็นหนี้อื่นๆเนาะบัตรเครดิตบวกรถยนต์บัตรเครดิตบวกสินเชื่อที่อยู่อาศัยบัตรเครดิตบวกไฟแนนซ์ต่างๆครับส่วนใหญ่ก็เราจะเห็นแบบนี้เลยถ้าไม่บัตรเครดิตก็บัตรกดเงินสดก็จะเห็นเยอะเหมือนกันครับนั้นคนที่เข้ามาปรึกษาเรานี่แสดงว่ามีทุกหลากหลายอาชีพเลยว่าอย่างนั้นใช่ใช่ครับมีหลากหลายอาชีพหลังๆแล้วเราจะเริ่มเห็นสัญญาณว่าข้าราชการก็เยอะนะครับที่หลังๆเข้ามาปรึกษาเราเนาะคืออาจจะต่างจากกลุ่มอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้านิดนึงคือว่าราชการเนี่ยเขามีเงินเดือนที่แน่นอนใช่การที่เขาเข้ามาปรึกษาเราส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาคือว่าจ่ายขั้นต่ำมานานนี่แหละเริ่มไม่ไหวละอยากขอแนวทางในการลดภาระหนี้ต่อเดือนต่องวดของเขาอะครับอันนี้เราก็ให้คําแนะนําไปได้เนาะลดดอกเบี้ยขยายระยะเวลาอันนี้ส่วนใหญ่ก็แก้ไขได้แต่ที่หนักๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอาชีพอิสระเนี่ยแหละครับฟรีแลนซ์ต่างๆพ่อค้าแม่ขายเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาเยอะรายได้ที่เข้ามาไม่แน่นอนเนี่ยก็จะทําให้เขาไม่สามารถชําระหนี้ได้จะค้าง2 งวด 3 งวดต่างๆนานาอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับซึ่งอันเนี้ยแบงก์ชาติก็พยายามดูข้อมูลต่างๆเนาะแล้วก็ประสานกับโครงการคลินิกแก้หนี้คท่ะี่เราร่วมกับแซมครับก็จะมีการปรับเงื่อนไขเรื่อยๆเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับล่าสุดก็มีการปรับเงื่อนไขไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็สามารถช่วยเหลือในการแก้ไขหนี้ที่เป็นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลได้ค่อนข้างเยอะเลยครับก็จะทําให้การแก้ไขหนี้เนี่ยสามารถจบลงได้ครับเห็นบอกว่ามีเรื่องของโครงการ SME ด้วยเหรอคะเราให้คำปรึกษา SME รายย่อยนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นรายใหญ่เนี่ยเขาก็มีสถาบันการเงินดูแลอยู่แล้วเนาะเขาอาจจะมีความรู้มีประสบการณ์มีเงินทุนต่างๆเนี่ยเราก็จะเป็นเสนอไปสนับสนุนด้านข้อมูลให้เขามากกว่าแต่ถ้าเป็นรายย่อยเข้ามาปรึกษาเนี่ยเราก็จะเห็นแบบมีธุรกิจเล็กๆเนาะขายของชําบ้างค้าขายตามต่างจังหวัดร้านเล็กๆอันเนี้ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องธุรกิจปัญหาสําคัญของธุรกิจเนี่ยก็คือว่าเขาจะใช้สินเชื่อผิดประเภทครับพี่เอคื้่อะนคือเขาทําธุรกิจเนาะเขาควรจะไปกู้สินเชื่อธุรกิจระยะยาวหน่อยดอกเบี้ยครับ4-5%ดอกเบี้ยต่ำๆนะครับเพื่อมาทําธุรกิจแต่บางครั้งเนี่ยเขาขอสินเชื่อไม่ได้หรือว่าต้องการใช้เงินด่วนเนี่ยเขาก็จะไปเลือกใช้บัตรเครดิตใช้สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อเอามาหมุนใช้ในธุรกิจอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกเพราะว่าดอกเบี้ยมันแพงการทําธุรกิจบางทีมันมีเขาเรียกว่าระยะเวลาในการได้เงินนะเขาขายสินค้าไปบางทีมีเครดิต60 วัน90 วันเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้รอบกันทําให้เขามีปัญหาสินเชื่อที่ใช้ผิดประเภทเนี่ยแหละครับเอาบัตรเครดิตมาใช้กับธุรกิจอันนี้ก็จะเห็นเยอะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยพอได้รับคำปรึกษาจากเราเนี่ยเขาก็หันกลับไปเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ครับคือบางทีผมว่าเป็นเรื่องของความรู้ทางการเงินด้วยแหละพื้นฐานเลยเนาะคืออันนี้สําคัญเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้จริงๆว่าการจะกู้เงินการจะ
ใช้แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยต้องพิจารณาอะไรบ้างค่หะลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแค่อยากรู้ว่าต่อเดือนต้องจ่ายเท่าไหร่พอละจบเนาะไม่ต้องสนใจดอกเบี้ยไม่ต้องสนใจระยะเวลาอะไรต่างๆเนี่ยคือเราก็จะเน้นย้ำเขาว่าการที่จะกู้เงินอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องดูให้ครบด้านเนาะทคั้ง่ดะูดอกเบี้ยดูระยะเวลาดูค่างวดไปด้วยกันเพราะบางทีดูแต่ค่างวดอย่างเดียวอ่ะจ่ายแต่ค่างวดขั้นต่ำไปเรื่อยๆเนี่ยนี่ก็ไม่หมดสักทีนะครับก็เป็นแบบเรื้อรังไปนี่ไม่จบแต่ถ้าเรารู้ว่าดอกเบี้ยเท่านี้ระยะเวลาเท่านี้เราจ่ายประมาณเนี้ยมันจะจบเท่าไหร่และส่วนใหญ่การกู้ยืมจะเป็นแบบลดต้นลดดอกเนาะหลายๆคนไม่รู้ว่าการที่เขากําหนดว่าคุณจ่ายเดือนละ2,000นะการที่คุณจ่าย2,000ไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะ7 ปี10 ปีนั่นแหละนี่จะหมดแต่ถ้าคุณเติมไปสัก3,000-5,000เนี่ยอุ้ยนี่คุณหมดเร็วไปครึ่งหนึ่งเลยนะอะไรเงี้ยคือแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยความรู้ทางการเงินเขาอาจจะยังไม่เข้าถึงข้อมูลเนาะแล้วก็เติมตรงนี้ให้เข้าไปครับเป็นทริคเทคนิคอะไรต่างๆที่พอจะคุยกับแบงค์ได้เนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันคือบางคนเดินอยู่เข้าไปสาขาเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วช่วยหน่อยเนี่ยแกอย่างที่บอกตอนแรกแบงค์ก็จะงงๆนะไปกันต่อไม่เป็นค่ะแล้วบางทีสาขาเขาก็ไม่รู้นโยบายจากส่วนกลางอะไรเงี้ยอาจจะใชแบ่บการช่วยเหลือก็เป็นไปได้ยากอืกมารที่เขามีข้อมูลเตรียมพร้อมมาคุยกับหมอนี่ก่อนที่ไปเจรจากับแบงค์เนี่ยคิดว่าส่วนใหญ่เลยแหละคือจะประสบความสําเร็จอย่างน้อยที่สุดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเราจะให้ความรู้ว่าขอลดดอกเบี้ยนะขอค่ะขยายระยะเวลาค่างวดคุณจะลดลงอืเตม็มที่ที่สุดก็คืออย่างน้อยคุณก็ต้องได้แล้วแหละว่าอาจจะได้ลดดอกเบี้ยนะอืมหรือว่าคุณอาจจะได้ขยายระยะเวลานะมันก็ช่วยเขาได้นิดนึงก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะคือมีเ mindset คของแบสงค์อยากช่วยอยู่แล้วแหละค่ะมีเคสแบบไหนที่มาแล้วแบบเรารู้สึกหนักใจไหมเคสที่หนักใจเนี่ยผมว่ามันจะเป็นแบบการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนมากกว่าบคาง่ะทีเขาแจ้งเข้ามาเนี่ยเป็นหนี้2-3 ตัวคุยไปคุยมาเหมือนกับเราก็ต้องแบบเอาว่าเชิงหลอกถามนะพี่เอื้องคือบางทีอ่ะเขาบอกไม่หมดไม่กล้าบอกเป็นเงื่อนเป็นหนี้นอกระบบด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่บอกเราก็ต้องเนี่ยแหละใช้วิธีแบบเราทําความเข้าใจเขาทําให้เขาเชื่อใจก่อนให้ได้นะครับคือเวลาแก้ไขหนี้เนี่ยเราต้องรู้ข้อมูลของลูกหนี้ให้ครบถ้วนบางทีเราได้ข้อมูลแค่แบบบางส่วนเนี่ยมันแก้ไขหนี้ไม่ได้หรอกเราแนะนําให้เขาแก้แต่หนี้ในระบบได้แล้วเนี่ยเต็มที่ลดลงไปก็50%แหละเขามีหนี้100,000ปรับโครงสร้างหนี้อาจจะเหลือ50,000เนาะแต่เนี่ยเขาพูดไปพูดมามีหนี้นอกระบบอีก500,000แบบเนี้ยอันนี้จะยากเลยคือหนี้นอกระบบเนี่ยถ้าไม่เยอะโอเคแล้วมันก็มีช่องทางช่วยเนาะกค็่ะไปขอคุยกับเจ้าหนี้จ่ายดอกมาเยอะแล้วต่อไปเอาแต่ต้นไหมเจรจากันได้ค่ะหรือบางทีก็จะมีสินเชื่อเขาเรียกว่าพิกโคไฟแนนซ์เนาะของทางภาครัฐเขาออกมานาโนไฟแนนซ์พิกโคไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยก็สามารถกู้ตรงนู้นมาปิดหนี้นอกระบบได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ช่วยคือบางคนเขาไม่รู้นะว่าหาแหล่งทุนมาจากไหนค่ะคนที่กู้เงินนอกระบบเนี่ยคือคนที่เครดิตในระบบไม่ค่อยดีแล้วครับพอี่่าใชค่ือเขากู้ในระบบไม่ได้แล้วเนาะต้องไปอืกู้นอมกระบบพอนอกระบบไปโอ้โหหลายๆคนเอ้ยหลายๆคนที่คุยกับผมเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบจ่ายดอกเบี้ย10-20%ต่อเดือนโอด้้วโยหนะต่อปีมันกับโอ้โห100-200%เลยอะใชกฎ่หมายกำหนดไว้ให้แค่15%ต่อปีอันนี้เขาก็ไม่รู้เนาะปัญหาอย่างหนึ่งคือหนี้นอกระบบนี้มันจะมีปัญหาว่าลูกหนี้ไม่กล้าเจรจากับเจ้าหนี้อ่ามีทั้งส่วนของอาจจะเกรงกลัวอิทธิพลเกรงโดนทําร้ายร่างกายอะไรต่างๆเนาะกับออืีกส่มวนหนึ่งก็คือว่าเกรงใจเขาอันนี้จะเจอเยอะเกรงใจเขาตอนลําบากไปขอเขาเขาก็ช่วยไม่อยากไปต่อรองเขาอือันนี้มันก็จะแก้ไม่ได้นะพี่คืออ่าต่อให้ในระบบปรับโครงสร้างหนี้แบงก์ช่วยเหลือแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเงินที่คุณจะเอามาจ่ายเขาเนี่ยถูกแบ่งไปจ่ายนอกระบบซะเยอะอ่าใช่คือมกัารนที่ถ้าคุณเอาหนี้ในระบบไปปิดนอกระบบได้เอามาอยู่ในระบบให้หมดเนี่ยอืมมันอาจจะไม่ได้แก้หนี้ภายใน1-2 ปีแต่10 ปีอะคุณหมดหนี้แน่ๆเนาะมันก็ทําให้คุณไหวไปด้วยไม่ใช่ว่าทํางานมาเอาไปจ่ายหนี้หมดนะครับคือแบบใช้ชีวิตไปด้วยเนาะจ่ายหนี้ครึ่งหนึ่งใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยบริหารได้แต่ถ้าคุณไม่แก้หนี้นอกระบบเนี่ยผมไม่มีทางเลยนอกระคบ่บะดอกเบี้ยสูงมากครับอืมแล้วมีแบบโทรมาขอคำปรึกษานี้แล้วล่ำละลักฉันจะอยากตายฉันจะฆ่าตัวตายถ้าไม่ให้ช่วยฉันอะไรอย่างนี้มีไหมคะมีบ่อยไหมอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่เขาก็เคยประมาณว่าโอ๊ยเลือดเครียดมากไม่มีทางออกเลยคิดสั้นคิดฆ่าตัวตายแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เคยเจอแต่ว่าไม่ถึงว่าเราต้องช่วยให้ได้ถ้าเราช่วยไม่ได้เขาจะฆ่าตัวตายอันนั้นยังไม่เคยเจอเนาะอืแต่ว่ามเท่าที่ฟังเนี่ยกำลังถ้าเคสหนักๆจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องของ
คนที่ไม่ได้ก่อหนี้ด้วยตัวเองครับครับพี่อันนี้อน่ืาสมงสารเขาอ่เหา็นใจเลยแหละเพราะว่าบางทีคนถูกหลอกถูกโกงเนาะบางทีเราไปค้ำประกันให้คนอื่นเป็นหนี้ที่เราไม่ได้ก่อเองอ่ะอันนี้อืเห็มนใจมากอืมกฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยก็ต้องพยายามให้เขาไปทําความเข้าใจนะว่าคนค้ำเนี่ยอาจจะไม่ต้องจ่ายเต็มนะค่ะลองไปเจรจากับเจ้าหนี้จ่ายเฉพาะส่วนที่เขาค้อืำนะครมับก็ลดภาระเบาใจให้เขาไปได้ประมาณหนึ่งอ่ะอืกับอีกมทางนึงก็คือว่าก็ต้องทั้งสองฝ่ายแหละแล้วก็ประสานกับตัวเจ้าหนี้ด้วยว่าตัวเจ้าหนี้ก็เห็นใจเขาหน่อยบางทีแบบเขาไม่ได้ตั้งใจว่าหนีหนี้หรอกแต่ว่าเขาไม่ไหวจริงๆเอาความสามารถในการชําระหนี้เป็นหลักก่อนนะคือคุณได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้เลยอ่ะอืคือเห็นมใจซึ่งกันและกันนะครับงั้นแสดงว่าเราก็ต้องมีลูกเล่าลูกชนพอสมควรนะกว่าที่จะกล่อมทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ได้ให้มาเจอกันโดยมีเราเป็นคนตรงกลางเนี่ยค่ะใช่ใช่อะไรต้องใช้ศิลปะในการศึกษาขั้นสูงเลยแหละอันนี้ผมก็เพิ่งเรียนรู้เหมือนกันก่อนหน้าเนี่ยอืมเราก็ฟังประสบการณ์ต่างๆเรียนรู้นะจากผู้เชี่ยวชาญจากทางแบงก์ชาติเองหรือว่าแบงก์พาณิชย์บสย.ต่างๆที่เข้ามาช่วยอบรมให้เนาะอืแต่พอลมงสนามจริงเนี่ยมันจะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับพี่คอือืทมฤษฎีอะไรต่างๆบางทีเราอาจจะต้องวางไว้ก่อนเนาะคือหลักๆเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดคือเอาใจเขามาใส่ใจเรานี่แหอละ่าลองดูว่าถ้าเราเป็นแบบเขาเนี่ยเราแบงค์ไม่ช่วยเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเนาะพออเรืาแบมบเข้าใจเขาแล้วว่ามันเป็นปัญหาจริงๆแล้วก็เหมือนกับให้ความรู้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเชิงให้กําลังใจก็ต้องมีแบบการทําให้พูดให้เขารู้สึกดีก่อนเชื่อใจอืเรากม่อนอืต่อมจากนั้นจะง่ายแล้วเพราะว่าบางทีโอ้มาถึงแรงเลยใส่แบงค์ยับแบงค์ไม่ช่วยด่านู่นนี่นั่นแบงค์ชาติเสือกระดาษอแบ่งค์ไม่เาห็นทำตามนโยบายเราเลยเราบอกพี่ใจเย็นๆก่อนเนาะอืมแล้วก็พยายามแบบอธิบายหลักการเหตุผลพอเขาโอเครู้หลักการเหตุผลแล้วต่อไปเนี่ยมันคือกําลังใจบวกข้อมูลที่ให้ไปอืคือมไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไม่ได้ไม่รู้อย่างน้อยเรารับฟังเขาอะครับพี่อารอมืณ์เขามก็จะลดเย็นลงแล้วแหละคือบางทีมันก็หนักจริงๆคือมันอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับแบงก์อะแบงก์ก็มีนโยบายของเขาเนาะเขาก็ไม่ใช่องค์กรการกุศลนะครับพี่เรื่ออ่งาใชเข่าก็ใช่ทํากําไรเนาะค่ะแต่ว่ามันก็จะมีจุดอยู่อ่ะเขาก็ลดลงมานิดนึงลูกหนี้ก็เหมือนกับผลักตัวเองขึ้นอีกนิดนึงให้มันแมชกันอ่ะอืมัมนจะมีจุดที่แบบไปด้วยกันได้อืมติดใจตรงประเด็นที่แบบว่าเวลาลูกหนี้เข้ามาคุยกับเรามาขอคำปรึกษาเนี่ยคนที่เป็นหนี้หนักอกหนักใจมาขอคำปรึกษาแล้วก็ยังบอกข้อมูลไม่ครบเนี่ยค่ะเราใช้เวลากล่อมนานไหมหรือว่ามันต้องใช้เวลาเป็น2-3 ครั้ง4-5 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าเขาที่จะสามารถเปิดเผยข้อมูลที่จริงใจให้กับเราอะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยหมอนี่เราจะให้คำปรึกษาได้จบในครั้งเดียวเนาะเอรา๋อจะให้เวลาเขาเราอจืะรัมบฟังเขาเต็มที่เลยบางเคสแบบปกติเฉลี่ยคือครั้งละ30 นาทีต่อคนเนาะคแต่่ะบางเคสเนี่ยผมคุยสูงสุดอ่ะ2 ชั่วโมงอ๋อคือฟังเขาอัดอั้นตามใจไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัดอั้นตันใจของเขาอ่าเป็นชั่วโมงกว่อา่ที่าจะคุยอะไรกันได้เนาะอืมอันเนี้ยเราก็ต้องให้เวลาเขาเต็มที่นะครับผมจะไม่ได้บีบอะไรแต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้าหลักการและเหตุผลข้อแนะนําต่างๆอ่ะ30 นาทีเนี่ยจบได้อืแต่ถ้าจะบอกว่าเราจะถามข้อมูลเขาเชิงลึกอะไรเงี้ยแล้วแต่บุคคลเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จบในครั้งเดียวการที่จะถามว่าเขามีหนี้อะไรเพิ่มเติมเขามีปัญหาอะไรบางทีเราไม่ต้องถามตรงๆแล้วก็พอรู้ได้เนาะค่ะอย่างสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยอันนี้พอจะเห็นภาพที่ชัดคือบางทีเนี่ยมันจะมีเคสที่ประมาณว่ากู้เงินกับไฟแนนซ์ลีสซิ่งเนาะค่ะผ่อนรถเขาทีเนี้ยเริ่มหมุนเงินไม่ไหวเอารถที่ผ่อนเนี่ยเอาไปจำนำกับเอนอกอระบบเอาไปจำนำนอกระบบปุ๊บไอคนที่รับจำนำมานอกระบบอะเอารถไปเลยเนี่ยอืคือมเหมือนผ่อนแต่กุญแจอะอืมอันเนี้ยจะให้พวกไฟแนนซ์ลีสซิ่งรู้ไม่ได้เลยนะมันถือว่าเป็นการลักทรัพย์เนาะใช่มันจะกระทบอะไรเยอะเลยอันเนี้ยเราเท่าที่ถามเล็กๆน้อยๆแล้วก็พอรู้แล้วเราก็ถามว่าตอนนี้รถอยู่บ้านไหมกคำล่ัะงจะเริ่มอ้ำอึงอะไรเงี้ยเราเอาไม่ถามต่อละแค่นี้อรืู้มละจบละอืมอืรถไม่มอยู่แน่อืมๆคือแบบมันก็ต้องใช้ประสบการณ์ครับเรื่องบางทีเนี่ยถามตรงๆไปอาจจะกระทบความรู้สึกเขาได้เนาะมัอนืจะคุมยต่อกันยากแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์เป็นรายต่อรายไปครับมีไหมคะที่แบบว่ามีมาถึงปุ๊บน้ำหูน้ำตาไหลไม่ไหวแล้วอะไรประมาณเนี้ยอันนี้มีเยอะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยไปผมไปออกเขาเรียกว่ามหกรรมการเงินครูไทยอเนาืะมเป็นอืกมารแก้หนี้ของกลุ่มครูส่วนใหญ่ก็เป็นครูเกษียณนี่แหละ
คือตอนที่ยังทำงานอยู่จ่ายหนี้ได้ตามปกติเนาะแต่พอเกษียณไปอ่ะเขาได้แต่บำนาญรายได้ลดลงคเน่ี่ะยเขาไม่ได้วางแผนการเงินที่ดีพอเนี่ยอาจจะได้อาจจะไม่สามารถจ่ายหนี้ได้เขาก็อจืะเคมรียดเนาะมาคุยกับเราไว้เนี่ยสหกรณ์ก็ไม่ช่วยลดเลยแบงก์ก็ไม่ช่วยเลยร้องไห้น้ำตาไหลเออมีแบบความเครียดอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราก็ต้องรับฟังแล้วก็พูดไปว่ามันมีทางออกไปแล้วแคต่่ะเขาไม่ต้องเครียดหรอกอืมมันเนี่ยบางทีมันเส้นผมบางภูเขาอะพี่คือการที่ง่ายที่สุดเลยนะเป็นหนี้ไปคุยกับเจ้าหนี้เล่าความจริงให้เขาฟังเจ้าหนี้เขายอมรับได้อยู่แล้วแต่หลายๆที่เออหลายๆคนเนี่ยคือไม่กล้าไปคุยไม่แบบอายเขาหรือว่ากลัวเขาไม่ช่วยกลัวเขาแบบว่าจะไม่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยจะเจอเยอะแบบถ้าเขาได้คุยกันเนี่ยผมว่าจบอย่างน้อยที่สุดอะไม่ช่วยทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะบางทีเคยมีเคสที่แบบโอ้เครียดหนักเลยผมก็พาไปเลยบูธออมสินเนี่ยเนี่ยคนนี้เขามีปัญหาแบบนี้ช่วยอะไรได้บ้างไหมออมสินก็บอกโอเคถ้าไม่ไหวจริงเดี๋ยวพักให้ก่อน3 เดือนอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีเวลาหายใจนิดนึงเนาะคเผ่ะื่อที่แบบเออเขามีเวลาเขาอาจจะมีทรัพย์สินอะไรบางอย่างเอาไปขายที่ดินได้อะไรเงี้ยหรือว่าบางทีแบบเขาไปได้แหล่งเงินทุนอื่นๆมีครอบครัวมีลูกหลานมาช่วยอันนี้ก็เบาไปได้เยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าหลักการเนี่ยต้องให้ชัดก่อนว่าเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายแหละแต่จะจ่ายมากจ่ายน้อยจ่ายช้าจ่ายเร็วเนี่ยอยู่ที่ตกลงกันเนาะเพราะว่าอย่างน้อยแบงก์ก็ได้ครับพี่ดีกว่าแบบโอ้ยคุณไปฟ้องเขาก็ไม่มีให้อยู่ดีอ่ะใช่เนาะก็จะไม่ได้อะไรเลยก็เสียทั้งสองฝ่ายหาจุดแมชกันดีกว่าครับจริงๆแล้วไม่ทราบว่าหนี้เนี่ยมันหมายถึงคนที่เป็นหนี้กลุ่มที่แบบถ้าแบ่งตามประเภทของพื้นที่เนี่ยค่ะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เนี่ยใครเป็นกลุ่มที่เป็นหนี้มากที่สุดคะผมว่ากระจายหมดนะแต่เท่าที่ลงพื้นที่มาจะเห็นความต่างนิดนึงคือคนภาคใต้เนี่ยเป็นหนี้แต่ว่าจะมีทรัพย์สินค่ะจะมีบ้านเนาะจะมีที่ดินเป็นหลักเลยของภาคอื่นก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นแบบหนี้ที่ไม่มีหลักประกันบัตรเครดิตอะไรต่างๆแต่ของภาคใต้เนี่ยพอมีบ้านมีทรัพย์สินเนี่ยการเจรจากับแบงก์ก็จะยากอีกสเต็ปหนึ่งนะคือบางทีเนี่ยการที่เขาไม่จ่ายบัตรเครดิตบางคนเขาไม่รู้เนาะว่าไม่จ่ายบัตรเครดิตแบงก์สามารถฟ้องให้เขาขายบ้านเอามาจ่ายหนี้ได้เอออันเนี้ยเป็นประเด็นว่าคนไม่รู้ก็เอ๊ะก็ไม่เป็นไรก็ไม่จ่ายบัตรเครดิตก็ไม่ไปไม่สนใจอะไรปล่อยพอถึงเวลาโดนฟ้องยึดบ้านอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นปัญหาอะไรกันอีกอืมแล้วก็จะให้แนะนําเขาไปว่าอุ๊ยคุณต้องรีบไปเจรจากับเจ้าหนี้บัตรเครดิตนะว่าเดี๋ยวหามาจ่ายไม่ต้องยึดบ้านหรอกเป็นหนี้50,000แสนเดียวเองจะมาขายบ้านเราทําไม3 ล้าน 5 ล้านเนาะค่มะันไม่คุ้มกันหรอกอืมเพียงแต่ว่าคุณต้องรีบไปติดต่อเขาไม่ใช่ว่าเขาโทรมาไม่รับสายเปลี่ยนเบอร์หนีอะไรเงี้ยจะเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ถ้าปริมาณเนี่ยเฉลี่ยเลยทั้งหมดเลยแต่ถ้าคนเข้ามารับคำปรึกษากับโครงการหมอนี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพซะเยอะเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยเราจะมีทีมงานสำนักงานภาคนะครับในการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาต่างๆอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเบ็ดเสร็จก็คือคนที่มาหาเราทั้งหมดเนี่ยมากกว่า80%ดีกว่าไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านการเงินอย่างนั้นหรือเปล่าคะอืมถ้าไม่มีความรู้เลยเนี่ยจะไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าถ้ามีความรู้ที่ไม่ครบถ้วนหรือว่าความรู้ผิดๆเนี่ยอันนี้เยอะอืม80%ได้เลยอย่างที่พี่บอกคือบางทีแบบนิดๆหน่อยๆเขาก็ไม่รู้เนาะบางทีมาโวยวายอุ้ยเนี่ยกดบัตรเงินสดบัตรกดเงินสดเนี่ยอุ้ยทำไมดอกเบี้ยแพงจังก็บัตรเครดิตกดมาใช้นี่มันก็16เหมือนกันไม่ได้หรอทำไมต้อง25%อะไรเงี้ยคือบางทีไม่ได้ดูตัวสัญญาเนาะรายละเอียดการใช้บัตรเครดิตการใช้บัตรกดเงินสดให้ดีพอก็จะมาโวยวายไม่เข้าใจครับว่าแบงก์เอาเปรียบอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผมว่าเรื่องข้อมูลด้านสินเชื่อเนี่ยลูกหนี้หลายๆคนไม่ค่อยรู้ละไม่แน่ใจว่าไม่ค่อยรู้หรือว่าไม่ให้ความสนใจเนาะคือบางทีอย่างที่บอกตอนแรกครับพี่สนแค่ว่าจ่ายเดือนเท่าไหร่เขาบอกเฮ้ยคุณใช้ไปเลยนะจ่ายเดือน2,000พอเขาก็ใช้2,000ไปเรื่อยเนี่ยไม่รู้เลยว่าต้องจ่ายกี่ปีนี่จะหมดไม่รู้เลยว่าดอกเบี้ยเขาคิดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้คย่ะเนี่ยเป็นปัญหาครับเด็กรุ่นใหม่เป็นหนี้เยอะๆไหมเยอะมากไหมคะเท่าที่ดูถ้าเด็กรุ่นใหม่เด็กเขาเป็นเด็กมหาลัยแล้วกันเนาะเท่าที่เห็นอาจจะเป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะแต่ผมเห็นสัญญาณว่าการผิดนัดมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ถึงขั้นหนี้เสียนะครับค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาจะมีพ่อแม่ซัพพอร์ตอยู่แล้วก็ตัวบัตรเครดิตเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียกว่าจ่ายเป็นงวดจ่ายเป็นขั้นต่ำซะเยอะแต่ถ้าเราตีว่าการจ่ายขั้นต่ำก็เป็นปัญหาเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะ
อกื็ผมมเห็นว่าการจ่ายขั้นต่ำเนี่ยถ้าตามหลักการใช้บัตรเครดิตอะถือว่าไม่ดีเนาะค่ะใชบั่ตรเครดิตเราควรจะแบบใช้เท่าไหร่ก็จ่ายงวดนั้นให้เต็มให้ครบจะได้ไม่เสียดอกเบี้ยอนะืครับมการที่เขาจ่ายขั้นต่ําไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าโอเคไม่เป็นไรจ่ายขั้นต่ําก็โอเคอยู่เนี่ยจ่ายเดือนละ1,000ไปเรื่อยๆเนี่ยนี่ไม่หมดก็ไม่เป็นไรก็ใช้ชีวิตกันต่อไปอืถ้ามมองว่าไม่ใช่ปัญหาก็ได้เหมือนกันถ้าเขาบริหารจัดการได้เนาะแต่เอพีย่งาแต่ว่าตามหลักการนะเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับเด็กใหม่ๆที่ยังเรียนอยู่เนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาบอกเราไหมคะว่าเขาใช้เงินจากบัตรเครดิตไปเพื่ออะไรก็น่าจะเป็นสินค้าของมันต้องมีอะไรพวกเนี้ยครับพี่ถ้าย้อนไปคิดสุดนะโทรอืศัพท์มมือถืออชืัดมเลยอืม10% 10 เดือนเนี่ยถ้าจ่ายได้ก็จบเนาะไม่เสียอดือกเมบี้ยแต่มันอก็ืจะมมีบางคนแบบจ่ายไม่ได้งวดนั้นเนี่ยแล้วเขาคิดดอกเบี้ยเต็มจากยอดใหญ่นะเขอาืไม่ไมด้คิดดอกเบี้ยแบบงวดนั้นอย่างเดียวนะเอออันนี้ก็ต้องเสียดอกเบี้ยเหมือนกันบางคนเขาไม่รู้เนาะจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างอะไรก็มีดอกเบี้ยกันไปแต่เขาไม่ค่อยเยอะอะพี่ส่วนใหญ่ผมเห็นว่าทางกลุ่มนักศึกษากลุ่มนักเรียนอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นคนรุ่นใหม่อะค่อนข้างมีความรู้ทางการเงินนะอ๋อดีเออคือเขาจะใช้บัตรอะไรเนี่ยเขาจะมีการเปรียบเทียบเนาะค่บะัตรนี้เงื่อนไขเป็นยังไงมีโปรโมชั่นอะไรบัตรนี้ใช้สําหรับเติมน้ํามันบัตรนี้ใช้สําหรับท่องเที่ยวต่างๆอ่ะคนรุ่นใหม่เขาจะให้ความสําคัญตรงนี้เนาะเหมือนกับอืมเลือกบัตรให้เหมาะกับตัวเองค่ะแต่ถ้าแบบอาจจะเป็นกลุ่มอื่นที่อาจจะอายุเยอะกว่าเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะใช้บัตรเดิมมานานเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็แล้จวะก็มีจะคมวาีมต่างกันค่ะแต่แบงค์ชาติเป็นกังวลเรื่อง first jobber ที่กำลังที่จะมีการใช้จ่ายแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะแบงค์ชาติเองเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าตัว first jobber เนี่ยก็มีโอกาสเห็นสัญญาณเหมือนกันว่าเขาอาจจะต้องเขาเรียกว่าวางแผนการเงินในอนาคตให้ไกลขึ้นอ่ะบอางืทีเขามบริหารเนี่ยระยะสั้นอย่างเดียวเนาะอยากได้รถอยากได้มือถืออะไรต่างๆการที่ใช้บัตรเครดิตมันคล่องเนาะมันเร็วสะดวกอืมต่างๆเนี่ยมันอาจจะแบบสร้างความจูงใจให้เขาไหมว่าเนี่ยโปรโมชั่นอุ้ยดี0% 10 เดือนโปรโมชั่นอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันก็เป็นความจูงใจเหมือนกันเนาะคนที่แบบเริ่มทํางานเนี่ยเห็นเพื่อนมีก็อยากมีบ้างอะไรตอื่างๆเนี่ยมก็มีโอกาสที่มีแนวโน้มที่อาจจะจ่ายไม่ได้เหมือนกันแต่เบาใจได้นิดนึงว่าอย่างน้อยเขาก็มีความรู้ทางการเงินแหละอ๋เขาต้องดูอแลตัวเองได้เขารู้อจืักมประเมินสถานการณ์เนาะเพียงแต่ว่าอยากให้ประเมินยาวขึ้นอีกหน่อยอืแทมนที่จะประเมินแบบเดือนต่อเดือน3 เดือน6 เดือนเนี่ยลองดูไหมสักปีหนึ่งสองปีอ่ะคุณลองดูไหมว่าถ้าคุณยังจ่ายแบบนี้อยู่อ่ะนี่คุณจะหมดเมื่อไหร่เนาะลองดูว่าการบริหารการเงินคุณจะมีการเพิ่มรายได้ไหมคือการคแก่ะ้หนี้มันไม่ใช่ว่าลดรายจ่ายอย่างเดียวอ่าใช่อาจจะต้องแบบเพิ่มรายได้เข้ามาด้วยซึ่งอืกลุม่ม First Jobber เนี่ยผมว่า potential เขามีแหละอาจจะเปลี่ยนงานหารายได้เสริมก็สามารถบริหารจัดการนี้ได้อืมเรียกได้ว่าคนที่เข้ามาอยู่ในโครงการหมอนี่แล้วเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันจะมีโซลูชันในการแก้ปัญหาว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะเราจะให้เป็นแนวทางเลือกแล้วกันประมาณว่าเราได้โจทย์มาแบบนี้คุณให้ข้อมูลมาประมาณนี้เนาะเราก็จะให้ซีนารีโอเขาอะว่าถ้าคุณเลือกแนวทางนี้มันจะเป็นแบบนี้นะอืมเลือกปรับโครงสร้างหนี้จากหนี้100,000คุณผ่อน4 ปีเนี่ยหมดแน่นอนจ่ายเดือนละ2,600ถ้ารักคษ่ะาตามนี้เนาะมีเยอะกว่านี้จ่ายเข้าไป5,00010,000อ่ะนี่คุณก็หมดเร็วกว่านี้การที่คุณบริหารจัดการหนี้ต่างๆเนี่ยมันมีแนวทางที่หลากหลายนะคครับ่ะเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องทางนี้ทางเดียวครับเอราืให้เป็นมทางเลือกแล้วกันอืคุมณจ่ายแบบนี้จบถ้าคุณไม่จ่ายจะเป็นยังไงฟ้องศาลการอืดํามเนินคดีบังคับคดีเป็นยังไงได้บ้างเนาะอเป็ืนซีนามริโอให้เขาเห็นอภืาพมทั้งหมดอืให้มเขาเลือกเองมากกว่าค่ะแล้วพอเลือกไปมันกลับมีไหมคะว่าคนนี้มาปรึกษาแล้วให้ทางเลือกไปเรียบร้อยแล้วยังกลับมาอีกอย่างเงี้ยมีบางคนเหมือนกันที่กลับมาเนาะแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่แนวทางที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาก็ประสบความสําเร็จนะในการเจรจากับเจ้าหนี้ครับแต่ค่บะางคนเนี่ยอาจจะมีหนี้อาจจะบอกไม่หมดในครั้งแรกหรือว่ามีหนี้ใหม่ๆเพิ่มเติมหรือกรณีที่ขอยื่นเสนอไปแล้วเจ้าหนี้ไม่รับเนาคะ่ะก็จะพยายามอธิบายเพิ่มเติมคือบางทีเป็นเรื่องของทําความเข้าใจกับเจ้าหนี้ด้วยบางคนบางเจ้าหนี้อาจจะต้องการข้อมูลชุดหนึ่งโอเคละได้ตามนี้ปรับได้เรียบร้อยบางคนอาจจะบอกว่าขอเพิ่มเติมขอเอกสารอะไรต่างๆนอกเหนือจากที่เราแจ้งไปก็เป็นการแนะนําเพิ่มเติมว่าคุณก็ไปทําแผนสิว่าคุณจะจ่ายเขายังไงค่ถะ้าเรียกมาเท่านี้คุณจ่ายไม่ไหวขอเป็นเท่านี้ก่อนไหมเป็นสเต็ปอัพได้ไหมอืมปีนี้ขอจ่าย10,000ปีหน้าขอจ่าย15,000อะไรเงี้ยเหมือนกับเพิ่มทางเลือกให้แบงก์มากขึ้นด้วยเนาะเพรอาะืว่ามนโยบายแต่ละแบงก์ไม่เหมือนกันนะครับอืมมีหนี้อื่นๆแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ได้ตลอดนะครับเขาจะสามารถสมัครมากี่ครั้งก็ได้แล้วก็ให้คำปรึกษาได้ตลอด
อืมเข้ามาหาโครงการหมอนี่ยากไหมคะพิมพ์ Google ได้เลยครับพิมพ์คำว่าหมอนี่เพื่อประชาชนก็เข้ามาได้เลยหรือจะเข้าเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ครับไปที่หมวดร้องเรียนนะครับคลิกหมวดร้องเรียนปุ๊บก็จะเลือกหมอนี่เพื่อประชาชนได้เลยนอกเหนือจากหมอนี่ก็จะมีโครงการอื่นๆเนาะก็จะเรียกว่าคลินิกแก้หนี้ที่บอกไปเมื่อกี้ครับถ้าใครเป็นหนี้เสียเกิน120 วันของบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินอเชื่อส่วนบุคคลก็เข้าโครงการนี้ได้ไปศึกษารายละเอียดได้ในเว็บไซต์คลินิกแก้หนี้นะครับจะมีทางด่วนแก้หนี้ด้วยอันนี้จะเป็นช่องทางที่เชื่อมให้กับลูกหนี้ได้คุยกับเจ้าหนี้โดยตรงแจ้งไปเลยว่าอยากแก้หนี้ยังไงบ้างแต่ทางนั้นจะตอบกลับมาว่าช่วยไม่ช่วยยังไงบ้างอันนั้นเป็นลักษณะที่คนจะมีความรู้หรือว่ามีธงในใจแล้วแหละว่าอยากได้ประมาณไหนก็เลยเข้าทางด่วนแก้หนี้ไปเลยนะครับตอนนี้เองเนี่ยเราจะเป็นการให้คำปรึกษาเนาะให้แนวทางคือบางคนเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าจะทํายังไงก็มาคุยกับเราก่อนพอคุยกับเราปุ๊บอาจจะไปเข้าทางด่วนแก้หนี้ต่อเลยหรือว่าอาจจะไปติดต่อแบงก์โดยตรงเลยก็ได้เหมือนกันเรียกได้ว่าเรามีช่องทางหลากหลายในเรื่องของการที่จะพยายามแก้ปัญหาหนี้เนาะหนี้สินครัวเรือนแล้วก็หนี้สินส่วนบุคคลเพื่อที่จะใช่คทรํัาบให้ภาพองค์รวมของการเป็นหนี้ของประเทศเนี่ยมันลดลงนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องต้นครับเนาผะมได้ครับมาให้รายละเอียดเยอะมากแล้วก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติโดยตรงเนี่ยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะน้องต้นณพี่เอื้องมากครับสวคัส่ะดีครสับวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify และนี่คือเป็นหนี้ต้องมีวันจบพอดแคสต์ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า